แต่สร้อยนี้มันเป็นของฉันจริงๆนะจ๊ะนี่ก็เป็นของขวัญแต่งงานที่แฟนฉันซื้อให้เป็นแค่คนกวาดใบไม้ใบหญ้าจะมีปัญญาซื้อสร้อยทองเส้นโตๆแบบนี้หรอแค่หาข้าวสารกรอกหม้อก็ให้มันพอก่อนเถอะนี่ยายบีมอย่าดูกระเป๋าคอลเลกชันใหม่สวยมากยายขวัญยังจะซื้อของพวกนี้อยู่อีกหรอนี่บัตรเครดิตบานปลายไปถึงไหนแล้วใบเก่าแกก็ยังผ่อนไม่หมดเลยไม่ใช่หรอของมันต้องมีป่าวแกเจ้าพระคุณขอให้โชคตกใส่ลูกช้างทีเถอะเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าแกวันนี้เรากินอะไรกันดีอ่ะฉันว่าเรากินอาหารญี่ปุ่นกันดีไหมเหมาะกับไฮโซอย่างเราดิแกนี่นะชอบทำตัวฟุ่มเฟือยทั้งที่ไม่มีเงินในกระเป๋าบัตรแกก็รูดจนเต็มหมดแล้วหัดคิดซะบ้างไหนจะเข้าของแบรนด์เนมแพงๆอีกเผาๆลงหน่อยเถอะวันนี้ก็กินข้าวร้านป้าข้างหน้านี่แหละป้าโอ้ยก็ได้ก็ได้ได้ทีอ่ะด่ายาวเลยนะฉันบอกแล้วให้แกกินอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ยอมกินเฮ้ยแกนั่นสร้อยทองนี่ของจริงป่ะวะแกเส้นต้องเบลอเฮ้ยแกฝนมันเริ่มลงเม็ดแล้วอะเดี๋ยวฉันว่าเราเข้าไปพิสูจน์ข้างในกันดีกว่าแกดูนะเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้แกดูยายขวัญแกทำอะไรตลกอ่ะแกมันของจริงแท้แน่นอนเรื่องเนี้ยฉันถนัดเพราะว่าจำนำมาบ่อยตายละขอเมื่อเช้าขอปุ๊บก็มาปรับเลยว่ะแกในสมองแกคิดแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยนะเฮ้ยแกใครทำตกไว้เปล่าเราหาเจ้าของกันก่อนเถอะป่านนี้คงร้อนใจแย่แล้วแกจะบ้าหรอฉันเจอมันก็ต้องเป็นของฉันปะแกไม่เอาอ่ะก็ไม่ต้องมาสนใจดิกระเป๋าคอลเลกชันใหม่อ่ะรอฉันอยู่แกนี่มันชักเกินไปแล้วนะนี่มันของมีค่าคนทำหายก็ต้องเสียดายป่ะวะแกใจเขาใจเรานะเว้ยโอ๊ยไปบวชเลยมั้ยยายไม่ชีสวยอ่ะคุณคะขอโทษนะคะสร้อยที่คุณเก็บได้เป็นของฉันค่ะสร้อยนี้เนี่ยนะของแกมันของฉันอย่างฉันทำมันตกแถวนี้ตอนที่ฉันกำลังทำงานอยู่อะค่ะแล้วไหนล่ะหลักฐานหรือว่าเห็นมันขาดก็เลยมาพูดเป็นตุเป็นตะขวัญทำไมแกพูดแบบนี้ล่ะพูดจากันดีๆก็ได้แต่สร้อยนี้มันเป็นของฉันจริงๆนะจ๊ะนี่ก็เป็นของขวัญแต่งงานที่แฟนฉันซื้อให้แล้วมีหลักฐานไหมล่ะแล้วดูจากสภาพเธอแล้วเนี่ยเป็นแค่คนกวาดใบไม้ใบหญ้าจะมีปัญญาซื้อสร้อยทองเส้นโตๆแบบนี้หรอแค่หาข้าวสารกรอกหม้อก็ให้มันพอก่อนเถอะขอแล้วนะจ๊ะขอสร้อยฉันคืนเถอะมันมีคุณค่าสำหรับฉันจริงๆพี่คะแล้วพี่มีหลักฐานไหมว่าเป็นของพี่เพื่อนหนูจะได้คืนให้นี่ยีบีมแกก็เห็นว่ายีเนี่ยไม่น่าจะใช้เจ้าของสร้อยเส้นนี้หรอกคงเห็นว่าฉันเก็บได้ก็เลยมาใช้มุกกระจอกกระจอกอย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ทันนะขวัญทำไมแกเป็นคนแบบนี้แกทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะขอแล้วนะคะขอคืนเถอะนะคะโอ้ยไปกันเถอะยีบีขอคืนเถอะนะคุณฉันปวดท้องประจำเดือนอ่ะเดี๋ยวแกกลับไปออฟฟิศก่อนนะเดี๋ยวฉันนั่งบินไปซื้อยาแป๊บนึงโอเคงั้นเจอกันที่ออฟฟิศนะไปต่อซอย
บ้านเจอกัน 7:00 เวลาเดิมโอเคคุณขวัญคุณบีมค่ะผู้จัดการผมได้ข่าวมาว่าคุณไปเอาสร้อยทองของพี่เขามาใช่มั้ยเปล่านะคะผู้จัดการจะมากล่าวหากันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะคุณมีหลักฐานมั้ยว่าเขาเอาของคุณไปจริงๆนี่ค่ะโชคดีที่มีคนถ่ายคลิปไปได้ตอนที่ฉันพยายามไปขอสร้อยคืนแต่คุณคนนี้เขาไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นของฉันหรือเปล่าว่าไงคุณขวัญมีอะไรจะแก้ตัวอีกมั้ยก็ขวัญไม่รู้นี่คะว่ามันเป็นสร้อยของพี่เขาอะนี่คุณยังจะแถอีกเหรอเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นของเขาจะต้องให้เรื่องนี้ถึงตำรวจก่อนใช่ไหมถึงจะยอมคืนเข้าไปหรือจะให้ผมหาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานมัดตัวคุณด้วยผู้จัดการคะแค่ขวัญคืนของก็น่าจะจบใช่ไหมคะไม่ต้องถึงตำรวจหรอกค่ะฉันก็แค่อยากได้สร้อยของฉันคืนแค่นั้นเองคือขวัญเอาทองไปขายแล้วอะค่ะตอนนี้มีแต่เงินสดขวัญทำไมเธอทำแบบนี้ที่เธอบอกว่าไปซื้อยาเธอเอาสร้อยไปขายมาหรอคุณขวัญแค่คุณเอาของเข้าไปก็ว่าแย่แล้วนี่ยังเอาไปขายแล้วด้วยคุณนี่มันก็ขวัญร้อนเงินนี่ค่ะผู้จัดการคุณรู้ไหมสร้อยเส้นนี้มันมีความหมายกับฉันมากเลยนะแต่ถ้าคุณขายไปแล้วอย่างน้อยฉันขอเงินคืนได้ไหมผู้จัดการคะแค่ขวัญคืนเงินก็น่าจะจบใช่ไหมคะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะบีมแต่เรื่องนี้ยักยอกทรัพย์เลยนะยังจะนิ่งเงียบอยู่อีกตกลงคุณจะคืนเงินเข้าไปไหมค่ะคืนก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วคุณเอาสร้อยฉันไปขายที่ไหนคะเดี๋ยวฉันไปซื้อคืนเองร้านทองใกล้ๆเนี่ยแหละค่ะค่ะขอบคุณนะคะผู้จัดการคะขอบคุณนะคะคุณขวัญถึงคุณจะคืนเงินเข้ามาแล้วก็จริงแต่บริษัทมันต้องการคนขี้โกงคนเห็นแก่ได้อย่างคุณผมให้โอกาสคุณไปเขียนใบลาออกเดี๋ยวนี้ผู้จัดการ